สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจนนี่มาทำน้ำลำไยสดให้คุณชายทานนะคะมีสูตรอเมริกาโน่ลำไยด้วยค่ะอันนี้ซื้อมา50บาทนะคะก่อนอื่นเราก็ล้างให้สะอาดก่อนเลยจ้าเพราะว่าอาจจะมียาฆ่าแมลงติดมานะเรามาเริ่มแคะเมล็ดกันก่อนเลยจ้าบ้านไหนไม่มีช้อนกลางก็ต้องใช้ช้อนตักกีวีแคะดูได้นะคะเพราะว่าบ้านคุณชายไม่มีช้อนกลางจริงๆค่ะเลยก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะน้ำเปล่า1ลิตรครึ่งหรือ 1,500 ml ตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมเป็นสูตรแคลอรี่ 50% ต่ำกว่าน้ำตาลปกติเติมเกลือป่นเล็กน้อยคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ต้มทิ้งไว้สักครู่ค่ะต้มไฟกลางประมาณ10นาทีจากนั้นแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเติมลำไยสดที่แคะเม็ดแล้วลงไปได้เลยรอให้เย็นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะทุกคนหรือว่าใครจะเอาไปนกน้ำแข็งเพื่อให้เย็นเร็วขึ้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำลำไยสดสูตรหวานน้อยแคลอรี่ต่ำของเจนนี่นะคะทานแล้วไม่อ้วนค่ะรับประกันได้สูตรนี้อร่อยมากเนื้อลำไยหอมแล้วก็กรอบค่ะอเมริกาโน่น้ำลำไยสดค่ะทุกคนสูตรของคุณชายนะคะก็ชงกาแฟอ่อนเข้มตามชอบเลยแล้วก็ตามด้วยลำไยสดค่ะลองไปทำทานกันได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจนนี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ